อันนี้ก็เหมือนกับไอ้เตือนบอกว่าอย่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่สุดท้ายเสียเงินนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับอีซ้อขยี้ข่าวมาอีกแล้วไอ้พวกประเภททักแบบดวงไม่ดีเนี่ยนะฮะแล้วให้ทำบุญถวายปู่พิธีแรกเสียไป 88,888 บาทเลขสวยใช่ไหมฮะแต่8ทั้งนั้นเลยแล้วเห็นบอกว่ายังไม่พอต้องทำเพิ่มนะฮะเพราะช่วงนี้ดวงไม่ดีโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเขาจะถ่ายภาพเป็นพระเหรอป้ายเขาบอกว่าพระชราที่เอามาตั้งอยู่ในสำนักเนี่ยคือปู่ซึ่งจะเป็นคนที่ช่วยในการประทานพรอะไรต่างๆที่ส่งผ่านแม่หมอเนี่ยนะคะเพื่อจะนำมาแก้กรรมให้กับคนที่ช่วงนี้ดวงตกค่ะแสดงว่ามีปู่ส่งมาหาแม่หมอแล้วแม่หมอก็ได้รับพลังแม่หมอก็จะทักต่ออย่างนี้เหรออย่างนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญก็คือในสำนักยังมีภาพให้บูชาเรื่องของพญานาคเดี๋ยวให้ดูภาพสักนิดนึงเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นพิธีของเขา 88,888 บาทแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสเจอกับทางผู้เสียหายคุณณภัสดารินถามบอกเอ้าแล้วยังไงอ่ะทำไมวันนี้ต้องออกมาชี้แจงเพราะเจ้าตัวบอกตอนแรกเนี่ยโดนทักเดิมทีบอกค่าครู199หลังจากนั้นเสร็จสับทำไมมันเพิ่มอ่ะป้ายก็เพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนเขาทักถูกอะค่ะคุณหนิงคนนี้คุณเรียกว่าคุณหนิงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยทางฝั่งของแม่หมอทักว่าเฮ้ยคนที่บ้านจะผ่าตัดใช่ไหมเจ้าตัวแบบทับอกเลยตกใจเพราะคุณพ่อเป็นมะเร็งจะต้องเข้าโรงพยาบาลพอดีตอนนั้นเนี่ยให้ทำบุญ 88,888 เจ้าตัวบอกโหเยอะพอสมควรแต่หลังจากนั้นรอบ2มาอีกค่ะบอกว่าระยะหลังเนี่ยลูกมีปัญหาใช่ไหมจะต้องให้ปู่สวดแก้กรรมนะรอบนี้คุณผู้ชมคะ 288,888 เสียป่ะแต่แม่หมอบอกว่าเดี๋ยวเอาไปสวดทำพิธี3วันจะได้รับคืนทั้งหมดสุดท้ายเจ้าตัวก็ตัดสินใจโอนไปเลย 200,000 กว่าบาทแล้วสุดท้ายแม่หมอคืนไหมไม่ได้คืนค่ะแม่หมอไม่ได้คืนแล้วแม่หมอยังอ้างนะก่อนจะเอา 288,888 บาทแม่หมอบอกให้กินมังสวิรัตนะ อีก1เดือนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีเนี่ยเจ้าตัวไปแจ้งความค่ะพอไม่ได้เงินคืนและแม่หมอติดต่อไม่ได้ก็พยายามทวงสุดท้ายไปแจ้งความแล้วก็ฟ้องศาลด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็มีเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีเธอประมาณสัก 200,000 ถามว่าเงินนี้มาจากไหนไม่ได้มาจากแม่หมอนะคะแต่มาจากเหยื่อรายถัดไปของแม่หมอที่แม่หมอไปหลอกเขาแล้วให้โอนกลับเข้ามาที่บัญชีของคุณณภัสดารินเหมือนกับแชร์ลูกโซ่แล้วตอนนี้เธอเลยกลายเป็นบัญชีม้าเพราะผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยบอกว่าเอ้ากับคนนี้อีกใช่เอ้าแล้วประเด็นคือเรื่องนี้มีพระเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกในลองฟังเสียงผู้เสียหายดูหน่อยฮะนะตัวเองจะต้องกินมังสวิรัติ1เดือนกินมังสวิรัติ1เดือนหรือว่าจะให้เขาทำพิธีให้ไหมใช้เงิน 2,888 บาทเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะให้ปู่สวดให้เพราะมันต้องสวดเยอะของตัวเองอ่ะดวงหนักมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้วินาทีนั้นเนี่ยพี่จอดรถอยู่กลางปากซอยก่อนป้อมยามพี่ก็บอกว่าตังค์พี่มีอยู่ 200,000 กว่าบาทในบัญชีพี่บอกเออตังค์พี่ไม่พออะไรอย่างเงี้ยโอนมาก่อนเดี๋ยวก็จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หาตังค์เดี๋ยวจะได้โอนทีเดียวพี่ก็ว่าอย่างงี้แต่พี่ก็หาตังค์แล้วพี่ก็โอนไปให้เขานะ3วันคืนเขาบอกเขาจะสวดแค่3วันตัวเองรีบโอนมานะเพราะมันตอนนั้นมันประมาณ6โมงกว่าเดี๋ยวเขาจะได้ให้เอาคนเอาเงินไปให้ปู่คือไม่อยากให้ก็หลอกคนอื่นน่ะถามว่าเงินใครอยากได้คืนอยากได้คืนไม่ใช่ไม่อยากนี่ก็คุยกับมันอยู่ตลอดมันก็ต่อรองมาหาพี่ตลอดเนี่ยเพิ่งจะแชร์กันสดๆเนี่ยแหละคือติดต่อเขาได้ทางไหนบ้างหนึ่งเขาจะไม่ยอมพิมพ์คุยแล้วเรื่องนี้มันแปลกมากตรงที่ว่าคุณผู้ชมเห็นภาพพวกพญานาคกับเงินทองๆอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแล้วนอกจากเหยื่อรายนี้เงินเนี่ยเป็นเงินคนอื่นโอนเข้ามาแต่ไอ้คนที่โอนเข้ามาก็เป็นผู้เสียหายของแม่หมอคนนี้อีกล่าสุดเขาบอกผู้เสียหายรวมกันประมาณ30รายนะฮะแล้วมูลค่าความเสียหายน่าจะเป็นล้านเคยเจอตัวแม่หมอนาคาไหมไม่เคยเจอค่ะเพราะเป็นการดูดวงผ่าน Facebook พอมีพอโอนเงินไปนี่ไงเขาส่งภาพพวกนี้กลับมาบอกเนี่ยพิธีแก้กรรมเอาไปซื้อพญานาคเอาไปซื้อของเส้นไหว้แล้วแม่หมอจะสวดทำพิธีให้คุณผู้ชมฮะแล้วเราก็เชื่อเนี่ยนะว่าเราจะเสียเงินไปกับคนที่เราไม่เคยเจอตัวโอ้เมืองไทยเรามีอย่างนี้จริงๆเราไปเจอผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณดวงคนนี้เป็นคนขายลอตเตอรี่ในเปิดคุณดวงขึ้นมาหน่อยเจอหมอดูแก้กรรมคนเดียวกันเลยฝากตำรวจตามตัวด่วนเลยนะฮะเพราะกลายเป็นว่าคนนี้เริ่มต้นจาก199ใช่ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมเป็นการดูดวงผ่านเสียงนะฮะหลังจากนั้นทักเธอมีดวงมรณะคนในบ้านจะเจ็บแล้วก็จะตายและระวังเธอจะถูกโกงเงินปรากฏหูตายแล้วแม่หมอทักได้ยังไงอยู่ๆคน5คนในบ้านติดโควิด
เอาล่ะสิฮะตรงกับแม่หมอพูดปรากฏว่าแม่หมอเองเนี่ยหลังจากนั้น16ธันวาคม64ติดต่อไปหาแม่หมอแม่หมอบอกดวงคุณเนี่ยเห็นบอกว่าทำไมนะเธอบอกฝันว่าปู่เนี่ยมาทักว่ามีเคราะห์เรื่องสุขภาพต้องโอนเงินให้ปู่สวดนะทำพิธี 48,888 โอนป่ะ3วันเดี๋ยวจะคืนให้ก็เลยโอนให้เลยค่ะหลังจากนั้นต่ออีกโทรศัพท์มาบอกอีกเฮ้ยคนที่บ้านดวงไม่ดีอีก2คนคนละ 20,000 เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นงั้นหมอดูบอกเดี๋ยวลดให้เหลือ 55,000 แป๊บนึงนะตอนแรก 48,888 โอนไปแล้วแล้วจะช่วยคนในบ้านอีก2คน 50,000 นี่ข้อมูลอ่ะนี่ฮะ 55,000 อีก3วันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไม่คืนแล้วหมอดูทักใหม่บอกหลวงปู่เนี่ยยังสวดอีกนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะหมอดูจะคืนให้ก่อน 4,888 อย่าลืมนะฮะเย้แม่หมอเอาไป 48,000 แม่หมอคืนมา 4,888 บาท88สตังค์เลขสวยซะด้วยคุณผู้ชมฮะปรากฏเหยื่ออะไรนี้บอกมีคนโดนแม่หมอออนไลน์หลอกไปอีก25คนคดีช่อโกงเห็นบอกอายุ3เดือนใช่ไหมใช่ค่ะเขาเลยบอกจะทำยังไงจะจับยายนี่ได้คุณผู้ชมอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบไม่น่าเชื่อนะเพราะหลายเป็นเราอะเราไม่รู้จักมันอะไม่เคยเห็นหน้าเราโอนไหมอะแต่คนไทยโอนนะฮะไม่ได้ซ้ำเติมพี่นะแต่มีคนเชื่ออย่างนี้จริงๆคนนี้เลยโดนไป 48,000 บวกกับอีกเท่าไหร่นะ 55,000 บ้านพี่อะยังมีเคราะห์เรื่องสุขภาพเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรอย่างเงี้ยโอนเงินมา 48,888 บาทในการเสด็จเคาะเราก็โอเคยอดนี้ไปเดี๋ยวประมาณไม่เกิน10นาทีหรอกค่ะเขาโทรมาใหม่ว่าพี่คนที่บ้านพี่อ่ะก็ต้องสวดด้วยนะสวดเสริมดวงพี่บ้านพี่มีกี่คน5คนล่าสุดระบุไปตำหนักนะฮะและเดี๋ยวเข้าใจว่าตำรวจคงตามตัวเนี่ยนะฮะจริงๆทราบชื่อแล้วนะฮะนาคาช่วยโผล่ออกมาด้วยเนี่ยนะฮะไม่ต้องบอกนามสกุลก็ได้นะฮะนาคาหรือสุพรรณีนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวไปที่บ้านนครปฐมปรากฏว่าเราไปเจอกับญาติซึ่งเป็นน้าสาวของสุพรรณีคุณผู้ชมเชื่อไหมญาติก็บอกหลานเคยทำอย่างนี้จริงฮะแล้วหลานเนี่ยเคยไปหลอกเหยื่อสุดท้ายหลานออกไปจากบ้านไม่กลับมาอีกเลยแต่ครั้งที่ว่าเขาโดนจับแม่ยายก็พูดกับเขาไปครั้งหนึ่งว่าเขาก็มาแบบเองนี่แหละเขาก็มาแบบยายก็บอกแล้วว่าให้ทุกอย่างอ่ะเราต้องเอายาเทือนแรงกายแล้วคุณผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพเก่านะฮะที่นาคาหรือสุพรรณีโดนจับที่งานเปิดภาพหลวงตาแก่ๆหน่อยดิที่นั่งอยู่ในสำนักซึ่งไม่แน่ใจว่าเยนาคาไปถ่ายภาพพระคนอื่นใหม่หรือเปล่าและไปหลอกเหยื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวหลวงตาส่งล่างมาผ่านซึ่งไม่แน่ใจว่าหลวงตาอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะฮะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมหลวงตาเขาด้วยเพราะฉะนั้นหวังว่าตำรวจไทยจะช่วยจับหน่อยอย่านึกว่าไม่มีคนเชื่อนะฮะดูดวงผ่านออนไลน์และเสียเงินกันเป็นแสนๆมีจริงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ